เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งครับคุณกนิกาครับที่33ครับ2562วันที่25มีนาคม62นะครับซึ่งได้มีเขตรับทราบผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็เห็นชอบเป็นหลักการให้สำนักงานกกต.เผยแพร่ข้อมูลผลคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็คะแนนรวมของแต่ละพรรคให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในวันที่29มีนาคมครับซึ่งวันนี้เราก็มีการแจ้งก่อนตอนที่กรกตไม่มีมตินะครับเนื่องจากเราเห็นว่าหลายท่านก็ท่านรับผ่านก่อนนะครับในส่วนของการรวบคะแนนในวันนี้นะครับผมจะขอแถลงผลคะแนนในเรื่องของส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับก็ขอย้ำนี้เป็นการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับประเด็นแรกขอแถลงว่าคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตนะครับจำนวนผู้สมัครทั้งหมดเนี่ยนะครับมี 11,181 คนนะครับถูกตัดสิทธิ์ไป572คนคงเหลือ 16,009 คนนะครับซึ่งคะแนนของแต่ละคนเนี่ยนะครับคะแนนของแต่ละคนเนี่ยจะเป็นรายละเอียดนะครับจะเป็นรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลคะแนนของแต่ละคนทั้งหมดนี้ลงไปในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับทันทีที่รายจบนะครับสามารถจะไปสืบค้นข้อมูลของผู้สมัครส.ส.นะครับในแต่ละเขตของแต่ละพรรคการเมืองได้นะครับจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับซึ่งตัวนี้ข้อมูลเป็นจำนวนมากนะครับผมจะไม่ขออนุญาตไม่แถลงผลคะแนนเป็นรายคนนะครับเพราะมีถึงหมื่นคนนะครับนี่คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือผลการรวมคะแนนของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับนะครับก็จำนวน81พรรคที่มีการส่งผู้สมัครนะครับคะแนนรวมทั้งสิ้นนะครับ35,532,647 คะแนนนะครับ35,053,200ก็นะครับ35,532,647 คะแนนนะครับซึ่งในคะแนน35ล้านนี้ถ้าเรียงตามลำดับคะแนนนะครับที่แต่ละพรรคได้รับ5ลำดับแรกจะเรียงได้ตามนี้นะครับพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับคือพรรคพลังประชารัฐได้8,433,137 คะแนนพรรคลำดับที่2คือพรรคเพื่อไทยนะครับได้7,920,630 คะแนนพรรคลำดับที่3พรรคอนาคตใหม่6,265,950 คะแนนลำดับที่4คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้3,947,726 คะแนนแล้วก็ลำดับที่5คือพรรคภูมิใจไทยนะครับได้3,732,883 คะแนนนะครับคะแนนทั้งหมดทั้ง87พรรคนี้เดี๋ยวจะแจกให้กับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับท่านสามารถที่จะไปดูได้ในคะแนนของแต่ละพรรคที่ได้รับนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ในการที่จะไปคำนวณในเรื่องของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือจะสรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์นะครับแล้วก็ผู้มาใช้สิทธิ์แล้วก็ผู้ไม่มาใช้สิทธิ์รวมทั้งบัตรที่ใช้บัตรดีบัตรเสียบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนนขออนุญาตสรุปดังนี้นะครับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคิดเป็น 100% 51,239,638 คนนะครับผู้มาใช้สิทธิ์อันนี้ยอดสูงขึ้นจากวันที่ท่านประธานกกต.ได้กรุณามาแถลงเมื่อวันที่24เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดที่ตัวเลขประมาณ 93% วันนี้คิด 100% นะครับผู้มาใช้สิทธิ์เป็น 74.69% ร้อยละ 74.69 นะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์คือ 38,268,375 คนผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ก็จะเป็น25.31% นะครับจำนวนก็คือ 12,971,263 คนนะครับอันนี้คือในเรื่องของจำนวนผู้มีสิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์และไม่มาใช้สิทธิ์นะครับส่วนในเรื่องของบัตรนะครับบัตรจำนวนทั้งสิ้นนะครับก็คือ 38,026,000 คนนะครับ 38,268,366 บาทนะครับ 38,268,366 บาทที่เป็นบัตรดี 92.85% นะครับจำนวนก็คือ 35,532,645 บาทที่เป็นบัตรเสียคือ 5.5%
57% นะครับ 5% เสร็จนะครับจำนวนบัตรเสียก็คือ 2,130,327 บาทนะครับแล้วก็บัตรไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดที่เป็นร้อยละ 1.58 นะครับจำนวนบัตรคือ 605,392 บาทนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับจะนำลงเว็บไซต์ส่วนที่เป็นรายละเอียดเรื่องของคะแนนของพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะถ่ายเป็นเอกสารแจกให้กับผู้ท่านสื่อมวลชนด้วยแล้วก็ตัวสรุปนะครับตัวสรุปตัวแรกที่เราบอกว่าในเรื่องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์แล้วก็ที่เข้าใช้สิทธิ์ต่างๆก็เป็นข้อมูลที่แจกนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับเพื่อให้ทราบตัวการของพรรคแล้วก็ให้เรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าคะแนนตัวนี้เราได้รวมคะแนนอย่างเป็นทางการ 100% นะครับซึ่งเป็นการส่งผลคะแนนจากสำนักงานกกต.จังหวัดทุกจังหวัดนะครับก็คือ76บวก1คือกทม.ด้วยนะครับได้มีการรายงานผลคะแนนแบบเป็นทางการมาเป็นเอกสารแล้วก็ได้ผลรวมคะแนนตามที่ได้นำเรียนต่อสู่ประชาชนในเมื่อสักครู่ครับจากไวทีวีนะครับกรณีข่าวที่สำนักงานกกต.ยืนยันแล้วว่าไม่มีการให้ใบเหลืองใบแดงอันนี้แท้จริงเป็นยังไงครับข่าวนั้นยังไม่เป็นความจริงนะครับข่าวที่เป็นความจริงคือตอนนี้นะครับเรารับเรื่องไว้ทั้งสิ้นนะครับรับเรื่องไว้ทั้งสิ้นอยู่186เรื่องนะครับ186เรื่องเป็นทั้งในส่วนที่เป็นความปรากฏนะครับ40เรื่องแล้วก็ในส่วนที่เป็นคำร้อง71เรื่องนะครับแล้วก็ในส่วนนี้กกต.ก็จะมีการดำเนินการนะครับจะมีการตรวจมูลกรณีก่อนแล้วก็จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาไต่สวนนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้มีการตั้งคงว่าจะต้องมีการให้ใบเหลืองใบแดงจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ให้พรรคไหนข่าวนั้นไม่เป็นความจริงนะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็จะมีการเอาผิดกับผู้ที่โพสต์ข้อความต่างๆมีการเอาผิดครับเรากำลังดำเนินการอยู่ครับกระบวนการตรวจสอบใบเหลืองใบแดงนะครับจะเริ่มต้นได้ในช่วงเวลาไหนครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทางท่านรองมนุษย์ได้นำเกณฑ์ที่แจ้งในประเด็นนี้นะครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องสาธารณชนชาวไทยที่เคารพรับท่านครับขออนุญาตกราบเรียนนะครับในกระบวนการสืบสวนหรือไต่สวนนั้นนะครับเมื่อมีการกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นความปรากฏนะครับหรือเป็นคำร้องอย่างที่ท่านรองผิดให้นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนหรือไต่สวนนะครับหากมีมูลก็จะแจ้งข้อกล่าวหาให้ทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาทราบนะครับหลังจากนั้นก็จะสรุปสำนวนและส่งเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาครับนี่คือกระบวนการในการทำงานนะครับเรื่องส่วนมากจะเกิดใกล้ๆวันเลือกตั้งนะครับณวันเลือกตั้งนะครับมีเรื่องทั้งสิ้นนะครับ146เรื่องนะครับแต่นะครับผ่านเวลาเลือกตั้งมาไม่กี่วันนะครับณเมื่อเช้าอย่างที่ท่านรองกิจนำเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเรื่องเพิ่มขึ้นมาอีก40นะครับและก็ทยอยมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในกระบวนการก็ต้องดำเนินการแล้วเมื่อทำจำนวนเสร็จก็ต้องเสนอกกต.พิจารณาทุกเรื่องครับแต่ยืนยันตัวนี้เรายังไม่มีตัวเลขนะครับว่าจะต้องเป็นใบเหลืองเท่าไหร่ใบแดงเท่าไหร่แล้วพรรคไหนได้เท่าไหร่ยืนยันว่าข่าวที่ปรากฏในทางสื่อโซเชียลมันไม่ใช่เป็นข่าวที่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวเท็จนะครับซึ่งจากสำนักงานกกต.จะดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข่าวอันเป็นเท็จนี้ด้วยครับคณะขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยฮะจะเป็นกรณีที่จังหวัดเป็นคนดำเนินการถูกไหมฮะมีทั้งจังหวัดดำเนินการและส่วนกลางดำเนินการครับถ้ามีการร้องแล้วต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงเนี่ยหรือว่าผู้ที่ร้องมาชี้แจงเนี่ยตรงนี้ใครเป็นคนเรียกคะกกต.จังหวัดผอ.กกต.จังหวัดหรือว่าพนักงานสอบสวนในส่วนกลางการสอบฝั่งผู้ร้องหรือฝั่งกล่าวหาก่อนนะครับก็จะเริ่มจากคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนที่กกต.ตั้งแล้วนะครับถ้ามีมูลก็ต้องให้โอกาสเขาชี้แจงนะครับแสดงหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาตามกฎหมายตอนที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับเราต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็ไปดำเนินคดีครับท่านครับเวลานี้กกต.ถูกล่ารายชื่อกดดันนะครับมีท่านมองไงมันมีสองส่วนนะครับก็คือรายชื่อกดดันกับรายชื่อถอนถอนก็คนละเรื่องกันนะครับในส่วนของรายชื่อถอนถอนก็ว่าการกระบวนการนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเรียนนะครับกับพี่น้องสื่อมวลชนกับประชาชนนะครับว่าจริงๆกกต.ทุกท่านนะครับทำงานตามระเบียบกฎหมายนะครับทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับในเวลาที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับทุกอย่างเนี่ยเราเปิดเผยได้ครับท่านก่อนหน้านี้เนี่ยมันมี เหมือนกับประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการรายงานผลเนี่ยคะแนนที่ออกมา
เขาไม่มั่นใจเนี่ยแล้วผลคะแนนในวันนี้ที่กกต.ประกาศเนี่ยเหมือนกับอาจจะขาดสายตาประชาชนหรือเปล่าฮะการรายงานผลคะแนนที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นการรายงานผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการนะครับซึ่งรายงานเข้ามาเนี่ยไม่ได้เป็น 100% นะครับรายงานเข้ามาก็จะมีหลายช่วงเวลานะครับถึงสุดท้ายคือเราขีดเส้นไว้ที่ไม่เกิน 95% นะครับพอคะแนนตัวนี้เป็นคะแนนอย่างที่เคยมีการแถลงไปแล้วนะครับเราให้ข้อมูลคะแนนมาเป็นข้อมูลดิบนะครับแล้วก็ทางสำนักข่าวรายสำนักก็มีการเอาผลคะแนนตัวนี้อาจจะไปคำนวณเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามสูตรของแต่ละสำนักนะครับซึ่งก็อาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับเนื่องจากคะแนนตัวนี้ยังไม่เต็ม 100% การคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจริงๆเนี่ยนะครับจะคำนวณได้เนี่ยต้องได้ส.ส.แบบแบ่งเขตได้คะแนนเต็ม 100% นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะสมมติว่าเราจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งกันตามที่ท่านเลขาธิการแถลงนะครับก็คือคะแนนที่9พฤษภาเนี่ยวันนั้นก็จะเห็นจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเพราะว่ามันจะต้องเผื่อกรณีที่อาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตด้วยซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลต่อคะแนนด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนตรงนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วถูกไหมคะคะแนนที่รายงานขึ้นมาจากที่แบ่งเขตนะครับที่เมื่อกี้ได้ผมได้แถลงไปนี่คือคะแนนที่เป็นทางการแล้วนะครับเป็นทางการแล้วนะครับอย่างที่ผมได้รายงานคะแนนไปทั้งหมดนะครับนี่คือ 100% แล้วนะครับแบบแบ่งเขตคะแนนจากเขตตรงนี้มีใครร้องคัดค้านบ้างไหมครับว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นหรือว่าลดผิดปกติแล้วนะครับก่อนที่มาประกาศกระบวนการในคำร้องเนี่ยมันมีคำร้องหลายประเภทนะครับซึ่งการร้องเรื่องคะแนนเนี่ยก็มีอยู่นะครับก็มีอยู่ในที่ผมนำคะแนนมาแถลงนี่คือคะแนนที่มีการนับนะครับจากหน่วยเลือกตั้งจริงๆที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีการนับคะแนนมีการนับจำนวนบัตรที่ใช้บัตรที่ยังคงเหลือแล้วก็ปิดประกาศไว้ที่หน่วยเลือกตั้งหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วนะครับซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยได้ปิดประกาศไว้อยู่แล้วนะครับพอหน่วยได้ปิดประกาศในเรื่องของจำนวนคะแนนเรื่องของบัตรที่ใช้บัตรที่เหลือเสร็จก็จะส่งไปที่เขตก็จะมีการทำประกาศนะครับเรื่องของจำนวนคะแนนในแบบ6/1ด้วยนะครับแล้วก็จะส่งทั้งหมดมาให้เราวันนี้เราก็จะรวมคะแนนที่ได้แถลงต่อที่ห้องสื่อมวลชน